เรื่องการกำเนิดชีวิตก่อนนะครับว่าชีวิตเนี่ยกำเนิดได้อย่างไรนะครับเชื่อกันว่าตอนสมัย 4,500 ล้านปีก่อนนะครับเราไม่มีอินทรีย์สารเลยนะครับนะไม่มีออร์แกนิกคอมเพลว์มีเพียงก๊าซร้อนไฮโดรเจนแล้วก็น้ำเท่านั้นเองนะครับการทดลองของ2คนในปี1903คืออาร์โลฮุลเล่กับสเตลเลนมิลเลอร์เนี่ยนะครับทำการทดลองสังเคราะห์กรดอะมิโนขึ้นจากน้ำมีเทนแอมโมเนียและไฮโดรเจนนะครับเขาเชื่อว่าโลกโบราณมีน้ำมีเทนแอมโมเนียไฮโดรเจนเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักนะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าไปเป็นระยะนะครับให้คล้ายๆกับฟ้าผ่า7วันถัดมาเขาวัด 10-15% ของคาร์บอนในกลายเป็นออร์แกนิกคอมเพลว์และ1-2%มันก็เริ่มกลายเป็นกรดอะมิโนนะครับโอ้โหการทดลองของอุลเล่กับมิลเลอร์เนี่ยครับได้สร้างความชอบธรรมให้กับทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินเป็นอย่างมากจริงๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตสามารถเกิดขึ้นโดยบังเอิญได้อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับซินดี้ฟ็อกซ์เนี่ยเพราะว่าสเตลเลนมิลเลอร์ใช้แก๊สที่ผิดนะครับเพราะว่าบรรยากาศแรกเริ่มของโลกเนี่ยไม่ได้อุดมด้วยไฮโดรเจนแล้วก็มีเทนนะครับแต่อุดมด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนแล้วก็น้ำนะครับเขารู้เพราะเขาสามารถที่จะเจาะลงไปในน้ำแข็งลึกๆนะครับแล้วก็รู้ว่าเวลาหิมะตกเนี่ยมันเอาบรรยากาศลงไปด้วยเขารู้ว่าบรรยากาศเริ่มต้นแรกเริ่มของโลกน่าจะเป็นอะไรนะครับแล้วทำการทดลองซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเปลี่ยนแก๊สนะครับจากไฮโดรเจนจากมีเทนให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าได้ออร์แกนิกคอมเพลว์เหมือนกันนะครับแต่ออร์แกนิกคอมเพลว์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไซยาไนด์กับฟอร์มาลดีไฮด์นะครับรู้จักไหมฟอร์มาลดีไฮด์ก็คือฟอร์มาลินนะฮะถ้าลาดถ้าปีนี้เรายังสาวสวยอยู่ลาดไปครับเรายังสาวสวยอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยแข็งเป๊กไปเลยนะครับทั้งสองนี่เป็นพิษต่อชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเกิดอะมิโนขึ้นเนี่ยโดยบังเอิญเนี่ยทุกวันนี้ยังเป็นคำถามอยู่จริงเหรอสามารถเกิดขึ้นโดยบังเอิญจริงหรือเปล่านะครับนั่นเป็นขั้นตอนที่ยังคำถามนะครับแต่กรดอะมิโนจะต้องมาต่อกันให้เป็นโปรตีนเหมือนตัวเลโก้เล็กๆก็ต่อให้เป็นโปรตีนจากโปรตีนนะครับจะต้องเป็นเซลล์เดียวและสิ่งเซลล์เดียวกลายเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่เหลือนี้ยิ่งทำไม่ได้ใหญ่เลยในห้องทดลองไม่มีใครรู้นะครับว่ากรดอะมิโนมารวมตัวกันเป็นโปรตีนได้อย่างไรและโปรตีนที่ดูพิเคตตัวมันเองได้เนี่ยทำได้อย่างไรสิ่งนี้ทำไม่ได้ในหลอดทดลองนะครับเพราะว่าโรเบิร์ตซาวเออร์เนี่ยทำการทดลองสร้างโปรตีนใหม่ขึ้นมานะครับโดยเอาโปรตีนเดิมมาแล้วเอากรดอะมิโนออกนะครับแล้วใส่กรดอะมิโนตัวใหม่เข้าไปปรากฏว่าห่วงโซ่โปรตีนไม่รับกันนะครับทำให้โปรตีนนั้นแตกสลายไปนะครับแสดงว่าโปรตีนเป็นเคมีที่มีองค์ประกอบและกฎระเบียบตายตัวนะครับอะมิโนแอซิดที่จะมาต่อเป็นโปรตีนเนี่ยในโลกมีอยู่ประมาณ20ชนิดการเรียงตัวต้องเป๊ะถึงจะได้โปรตีนจริงๆยกตัวอย่างเช่นนะครับนี่ครับคืออินซูลินนะฮะซึ่งมีอะมิโนแอซิดแค่21ตัวนั่นเองซึ่งเป็น A chain นะครับโอกาสที่จะกดอะมิโนจะมาเรียงกันโดยบังเอิญคือเท่าไหร่ครับใครเก่งคณิตศาสตร์ครับเรียงกันโดยบังเอิญอ่ะใครจะเดาต้องแจกหนังสือดีกว่านะใครจะเดาครับตอบถูกได้รางวัลห้ามกดเครื่องคิดเลยนะครับประมาณเท่าไหร่ฮะโอกาสมาเรียงกันโดยบังเอิญเท่ากับ1ในล้าน1ในเท่าไหร่ฮะ1ใน21โอ้21แฟคทอเรียลไม่ใช่ครับถูกต้องครับ1ใน20ยกกำลัง21นะครับคือ1ใน2,957ล้านเท่านี้เองนะครับคือ1ใน20ยกกำลัง21โอ้โหนี่ A chain อย่างเดียวของอินซูลินนะครับอินซูลินมี2 chain นะครับ A chain กับ B chain นะครับนะฮะแล้วอะมิโนแอซิดถ้าต้องมาต่อเป็นโปรตีนที่มีขนาดเป็นพันๆล่ะยกตัวอย่างเช่นนะนี่งานของผมเองนะครับนะฮะดูอย่างนี้ไม่รู้เรื่องอุ้ยอะไรก็ไม่รู้ขึ้นฟ้าหัวใจนะครับถ้าเกิดเราจะมีสักคนหนึ่งนะครับแล้วขึ้นหัวใจอย่างนี้อยากแต่งด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นไม้นี่คือโรคไหลตายมองไปปรุ๊ดนี่ผมบอกเลยนี่คือบลูการ์ด้าซินโดรมนี่คือโรคไหลตายนะครับนะมีความผิดปกติของขึ้นหัวใจบางอย่างนะครับเป็นโรคไหลตายนะครับและการตายเนี่ยปัจจุบันนี้เราพบแล้วนะครับผีแม่ไม้ไม่ใช่เหตุผลของการตายนะฮะเราทดลองมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะให้ใส่ผ้าอนามัยนอนก็ป้องกันการตายไม่ได้นะครับเพราะเรารู้ตัวจริงนะครับที่ฆ่าชีวิตของใครพวกนี้ก็คือความผิดปกติของประตูที่ควบคุมโซเดียมซึ่งไหลเข้าออกเซลล์หัวใจนะครับเขาเรียกโซเดียมชานเนลนะครับซึ่งก่อให้เกิดไฟฟ้าหัวใจหัวใจนี่เหมือนปั๊มน้ำต้องมีไฟฟ้ามาหล่อเลี้ยงไฟฟ้าเนี่ยเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุอิออนนะครับโดยเฉพาะโซเดียมเป็นตัวอย่างหนึ่งในหลายๆประจุนะครับโซเดียมชาแนลประกอบด้วยกรดอะมิโน 1,058 ตำแหน่งลองคิดดูสิครับโอกาสที่จะมาเรียงกันโดยบังเอิญก็เท่ากับเขียนไม่หมดหรือนะครับ
พอๆกับถูกซื้อแล้วเป็นหรือว่าถูกทุกเดือนเป็นเวลาติดต่อกันกี่เดือนให้เดาคำตอบคือจะต้องถูกต่อเนื่องกัน 1,000 อุ๊ย 2,600 เดือนหรือ220ปีไม่ผิดแม้แต่งวดเดียวซื้อทุกเดือนแล้วถูกทุกเดือนนะครับผมคำนวณมาแล้วครับ220ปีคุณจะต้องถูกเรื่อยๆถึง210ปีถึงจะมีโอกาสเนี่ยเกิดเนี่ยโดยบังเอิญนะครับต้องไม่ลืมนะครับว่าหัวใจไม่ได้มีแต่โซเดียมชาแนลโซเดียมชาแนลจะมีซับไทป์เยอะแยะไปหมดจะมีโพแทสเซียมชาแนลแคลเซียมชาแนลฟานี่ชาแนลโพแทสเซียมชาแนลฟังแล้วอาจจะงงนิดนึงนะครับมี IKS IKR IATP โซเดียมมี ITO อะไรเยอะแยะทุกประตูนี้จะต้องทำงานประสานกันถูกต้องแม่นยำทุกคาแดกใส่คือทุกครั้งที่หัวใจเต้น1ครั้งจะปั๊มโซเดียมเข้าแล้วปั๊มออกปั๊มโซเดียมเข้าปั๊มออกปั๊มโพแทสเซียมเข้าปั๊มออกถ้าปั๊มพวกนี้นะครับผิดไปจุด2วินาทีเราตายทันทีนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับวันก่อนมีมาแล้วนะครับเด็กอายุ12ขวบไปรับรางวัลกำลังจะยื่นมือไปรับตื่นเต้นแล้วก็ล้มปึ้งตายเลยนะครับเพราะว่าเป็น long QT syndrome ซึ่งเกิดจากโพแทสเซียมชาแนลผิดปกติแต่กำเนิด นะครับคิดดูสิครับคิดดูนะโรเบิร์ตซาวบอกว่าโอกาสที่โปรตีนและดีเอ็นเอที่จำลองตัวเองได้จะเกิดขึ้นโดยบังเอิญเท่าๆกับโอกาสที่เราเจอลอตเตอรี่ตกบนถนนและบังเอิญลอตเตอรี่นั้นถูกรางวัลที่1และถูกอาทิตย์ตลอดกัน 1,000 ปีนะครับโดยลอตเตอรี่ทุกใบเราเจอโดยบังเอิญโอกาสเท่าๆนั้นเลยนะครับนะเหมือนกันนะครับเมเร่เอเดนแห่ง MIT นะครับ Massachusetts Institute of Technology นะครับบอกว่าถ้าเราจะให้โปรตีนนะครับที่ง่ายที่สุดเกิดโดยบังเอิญจะเกิดทุกๆ1ครั้งใน 1,000 ล้านปีถ้าโลกเรามีอายุ 4,600 ล้านปีจริงนะครับเราจะเกิดโปรตีน4อย่างยังไม่รวมกันเป็นเซลล์นะครับยังเกิดเป็นแค่4อย่างเองนะครับหากใช้เข็มเล็กๆนะครับเจาะดูดเซลล์ออกมานะครับเนี่ยแล้วเอาคอนเทนต์ทั้งหมดใส่ในน้ำเกลือนะครับที่มีออสโมปกติคิดว่าจะสร้างเซลล์ที่มีชีวิตได้ไหมฮะคุณมีทุกอย่างครบแล้วนะครับทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างครบในการสร้างเซลล์ในสัดส่วนที่ถูกต้องคำตอบคือยังทำไม่ได้เลยนะครับยังทำไม่ได้เลยขนาดเรามีของทุกอย่างครบและใส่เข้าไปในขวด1ขวดที่มีออสโมปกติอุณหภูมิที่ดีไม่มีอะไรที่อันตรายต่อชีวิตและมีทุกอย่างที่เซลล์จำเป็นต้องใช้ในสัดส่วนที่ถูกเป๊ะสร้างไม่ได้นะครับคำตอบเพราะมันอยู่นี้ครับ RNA อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเซลล์เซลล์ทำงานไม่ได้ถ้ามีโปรตีนโปรตีนเกิดไม่ได้ถ้าไม่มี RNA สร้างเอ้าแล้วอะไรมันเกิดก่อนยากนะครับอาจจะฟังแล้วงงแต่จะมี1ไม่ได้ถ้าไม่มี2มี2ถ้าได้ถ้าไม่มี3 3 5มีถ้า1ไม่เกิดขึ้นอุ๊ยแล้วอะไรมันจะเกิดก่อนเนี่ยนะครับแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ RNA อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเซลล์เซลล์อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีโปรตีนช่วยในการฟังก์ชันของมันขนาดโปรตีนอยู่ไม่ได้เกิดไม่ได้ถ้าไม่มี RNA ช่วยสร้างนะครับเพราะฉะนั้นฟรานซิสคริกนะครับฟรานซิสคริกชื่อนี้คือคนที่ค้นพบโครงสร้างของ DNA และรางวัลโนเบลไพรส์ตัวเขาเองเนี่ยไม่เชื่อในพระเจ้านะครับแต่เขาบอกว่าในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่สัตย์ซื่อและอาร์มด้วย knowledge ทั้งหมดทั้งปวงที่เรามีอยู่นะครับณวินาทีที่ชีวิตกำเนิดขึ้นผมถือเป็น very miracle นะครับเขาเป็นคนซึ่งค้นถอดรหัส DNA ไอ้คนพบโครงสร้างของ DNA และโนเบลไพรส์นะครับสองคนนะฮะฟรานซิสคลิกกับเอ๊ะใครวะจำไม่ได้ละเดี๋ยวมีรูปนะฮะมีสองคนคนหนึ่งเชื่อพระเจ้าคนนึงไม่เชื่อพระเจ้านะครับเห็นผมบอกแม้แต่โปรตีนสายสั้นๆและเซลล์หนึ่งเซลล์ยังมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเกิดมันเพียงน้อยนิดแล้วเชื่อจริงๆเหรอฮะว่าสิ่งมีชีวิตที่สลับซับซ้อนอย่างพวกเราเนี่ยซึ่งสลับซับซ้อนกว่าโปรตีนมากมายจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญต้องใช้ความเชื่อเยอะมากจริงๆนะครับ